ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็พร้อมสู้เต็มที่ก่อนเจอกับจีนครับในรอบคัดเลือกโอลิมปิกวันพรุ่งนี้ครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนลงสนามพบกับเจ้าภาพจีนในการแข่งข,ขันเกมที่2ของกลุ่ม B นะครับฟุตบอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิกโซนเอเชียรอบ2นะครับโดยการฝึกซ้อมก็เน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในการรับมือกับเจ้าภาพจีนนะครับพัทรนันท์อุปชัยก็บอกว่าทีมของเราพร้อมมากสำหรับเกมวันพรุ่งนี้ครับ แล้วก็เคยแพ้มาในเอเชียนเกมส์0ประตูต่อ4ก็มีการแก้ไขและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อเกมในวันพรุ่งนี้ครับส่วนนักเตะหลายคนก็ยอมรับว่าส่วนมากยังไม่มีประสบการณ์กับจีนก็จะถือว่าเป็นเกมที่ดีของน้องๆรุ่นใหม่นะครับผู้บอลหญิงทีมชาติไทยนัดแรกนั้นพ่ายเกาหลีใต้มา1ประตูต่อ10นะครับจะลงสนามพบกับจีนที่แพ้เกาหลีเหนือมา1ประตูต่อ2ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา18.35นาตามเวลาประเทศไทยนะครับ